เรางานเยอะมากเราเจอกันบ่อยมากช่วงนี้เป็นเรียกว่าฤดูว่างครับผมก็ละครก็ปิดไปแล้วเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ยังไม่เปิดอะไรเงี้ยก็แต่คงจะเปิดเร็วๆนี้นะฮะก็ช่วงนี้มีเวลาก็เลยจัดสรรอะไรทุกอย่างลงตัวอันนี้เราแบบเร่งกรอบโกยก่อนด่วนอะไรอย่างงี้มั้ยคะไม่เป็นช่วงจังหวะที่โฆษณาอะไรแบบว่าเริ่มถ่ายช่วงท้ายปีเป็นโปรเจกต์ท้ายปีอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างงี้ซะส่วนใหญ่ช่วงจะมีช่วงต้นปีกับช่วงท้ายปีนะงานอะไรช่วงกลางไม่ค่อยมีครับยาวเลยมั้ยตอนนี้กว่าเราจะด่วนก็มีเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเดี๋ยววันจันทร์นี้ก็ไปงานที่พัทยาหลายคนกลัวว่ารับงานขนาดนี้กลัวว่าแบบแฟนคลับกลัวว่าเราจะเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบจะรับงานเยอะขึ้นอะไรแบบนี้กลัวแฟนคลับดึงหน้าป่ะไม่นะครับว่าเดี๋ยวไปบวชก็คงจะมีคนถ่ายรูปตอนนี้เคลียร์มาเยอะไหมคะก่อนจะจบงานแบบรับไว้ก็ตอนนี้ทำงานปกติครับถ้าถ่ายละครมีก็ถ่ายปกติแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันที่27นะครับก็จะเริ่มไม่มีงานแล้วคือจะไปอยู่วัดเลยตั้งแต่วันที่27ประมาณนี้ครับ27 28อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ยาวถึง15ปีเพื่อนในอีสาน27 28จริงๆบวชก็คือวันที่1ธันวาคมนะฮะวันที่1ธันวาคมเลยพิธีการแต่ก็ไปเค้าเรียกว่าไปเรียกว่าสงบจิตสงบสมาธิก่อนอะไรเงี้ยไปอยู่พักหนึ่งอะไรเงี้ยก่อนตอนนี้เตรียมตัวถึงไหนแล้วคะเริ่มทานหมดแล้วจริงๆแล้วก็มีอ่านเรียกว่าเป็นบทส่วนตอนที่ปลงผมแล้วก็ตอนที่พี่เรียกว่าเป็นหน้ากันนะหน้าใช่คล้องหรือยังคะยังไม่คล้องต้องไปฝึกไม่กดดันครับผมก็มีโอกาสก็คงคล้องเรื่อยอันนี้ถือหมอนใช่ไหมน้องยาย่าถือไหมครับหมอนเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะไม่มีนะไม่มีการแห่ไม่มีอะไรคงจะนั่งเก้าอี้สวดเสร็จเพื่อปองผมเสร็จนุ่งผ้าเหลืองเข้าพิธีอะไรเงี้ยเลยงานเยอะกังวลเรื่องจะเตรียมตัวไม่ทันหรือห้องบทไม่ทันอะไรอย่างงี้ตอนนี้ทุกอย่างลงตัวหมดแล้วครับก็โชคดีฮะโชคดีจัดเวลามันเป็นโอกาสที่ดีเหมือนหมอนเลยเรียกว่าพร้อมเกือบ 100% พร้อมเกือบ 100% พร้อมไหมครับพร้อมครับเรื่องจิตใจอะไรเงี้ยก็พร้อมครับพร้อมก็ต้องพร้อมเหมือนเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันก็เตรียมตัวไปแล้วจริงๆเราก็พร้อมมาตั้งแต่แรกแล้วแหละเราเลยแบบว่าจัดให้มันมาอยู่ช่วงเวลานี้พอดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยเรื่องพิษฟ้าเนี่ยไม่ทราบอะไรเลยไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยครับใช่ก็แล้วตอนนี้ที่มีก็คือมีได้รับสับร่างที่กำลังจะถ่ายทำในตอนนี้ใช่คือณตอนนี้ก็มีแน่นอนคือเรื่องนี้ใช่ไหมคะจะมีเรื่องเดียวก็คือได้รับสับร่างก่อนแต่ถ้าได้เล่นก็อาจจะเป็นไปญี่ปุ่นมานะเองไปกลับไปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับกลับมาเมืองนี้เองกลับมาวิ่งนี้ไปเที่ยวครับไปเที่ยวใช่ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ไปเมืองใหม่ไปเมืองซากะครับผมใช่ก็ถือว่าเป็นเมืองนึงในเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก็สนุกนะสนุกอากาศดีช่วงนี้ผมว่าคนไทยน่าจะไปครับไปกี่วันไปมา3คืนครับแช่น้ำร้อนอะไรเงี้ยก็เป็นนะใช่ไปพร้อมกับแพทย์หลังปวดไหนคะอาจจะพักอีกก็รอคิวขึ้นพอคิวเราหนาด้วยเนาะถ้าแบบคิวขึ้นน้อยก็คงจะทำงานอะไรไม่ได้ต้องรอผมขึ้นด้วยแหละครับใช่มีอะไรที่เราดีลไว้ก่อนหน้านี้เราต้องยกเลิกไปไม่มีครับไม่มีก็มีแค่ขอกองละครนะครับเรื่องของเวลาอาจจะเพราะระบบต้นเดือนเนาะมันก็ยาวถึงวันที่15เพราะนั้นมันก็ต้องคงผมเรื่อยครับก็หลังที่15ก็ค่อยดูทีว่าผมจะขึ้นช้าขึ้นเร็วแล้วก็กองถ่ายจริงๆน่าจะถ่ายจริงๆก็คือหลังปีใหม่เลยอ่ะกลัวมันจะไม่ขึ้นเท่าไหร่นั่นน่ะสิเขียนกลัวมั้ยก็คำๆก็กลัวอยู่ครับผมน้องเมย่าจะรับปริญญาแล้วค่ะใกล้ๆใกล้ๆวัน8ตุลาคมนี้นะก็ต้องขอแสดงความดีกับน้องด้วยละกันนะไปเตรียมตัวไปเลยนะคะเดี๋ยวว่ากันดีครับผมมีของขวัญมั้ยคะของขวัญยังครับยังไม่ได้อะไรแต่ยังคิดอะไรอยู่บ้างเล็งไว้ว่าจะซื้ออะไรไม่ยังไม่รู้เลยอ่ะว่าจะซื้ออะไรให้แต่ก็มีใช่ไหมคะคงก็ตามเนื้อช่อดอกไม้อะไรเงี้ยเราไว้เก็บไว้ไม่ได้ปรึกษานะครับใช่
ช่มีแนะนำก็มีเหมือนเคยคุยกันว่าเขาอยากเรียนต่ออะไรเงี้ยมีชวนให้ไปเรียนที่เดียวกับเราเลยไหมครับคนละสายกันนะเนาะใช่ว่าน้องจบอักษรมาก็ไม่แน่ใจว่าน้องจะเรียนอะไรเหมือนกันจะมีแผนไปเซอร์ไพรส์น้องที่บ้านไหมไม่น่าใจครับว่าจะเป็นจะนัดกันอีกทีนอกรอบอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีว่ายังไงยังไม่มีแผนอะไรที่แบบว่าตายตัวประเด็นแรกยังเลยครับยังไม่มีอะไรหลายคนรอเห็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเดี๋ยวคงถ้ามีแบบไปกินเลี้ยงกันอะไรเงี้ยคงไม่